วันนี้มาร้านพี่หนุ่มเหมือนเดิมจำคัน JF เนี่ยคันนี้ได้ครับกับคลิปก่อนนู่นครับสรุปว่าลูกค้าเขาไปต่อเขาคือจะซ่อมแล้วก็จะอัพ CC ไปด้วยเลยเดี๋ยวมาคุยกับพี่หนุ่มกันครับก็ว่าเป็นบางคนไม่ได้ดูคลิปที่แล้วก็เอาแบบว่าสรุปว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วสุดท้ายลูกค้าเลือกทางไหนเดินทางไหนแล้วใช้งบค่าอะไรประมาณกลมๆเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวไปคุยพี่หนุ่มกันนะครับสรุปว่าคันนี้ลูกค้าเขาซ่อมแล้วจะไปทางไหนครับลูกค้าสรุปว่าลูกค้าไปต่อนะครับโดยที่จะอัพเป็น286นะฮะ286นี่เดี๋ยวพี่หนุ่มก่อนบางคือบางคนเพื่อนๆไม่ได้ดูคลิปเดียวสรุปคร่าวๆว่าอันเนี้ยพังอะไรเอาคร่าวๆสั้นๆครับโอเคนะครับแล้วก็ฮะคันนี้รถมีอาการเหมือนลูกสูบติดทั่วไปนะครับแต่พอเลือกมาแล้วสรุปว่าเป็นที่ก้านนะครับก้านตายตัวดูสังเกตแผ่นกันลุนนะครับนี่เห็นนะครับแต่ว่าข้างในมันกินใช่มันกินมีคนถามว่าเอ้ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงนะครับสาเหตุมาจากไหนนะครับผมก็พยายามไล่ดูนะครับว่าเพราะพวกนี้มันจะเกิดได้โดยแรงดันน้ำมันตกหรือว่าน้ำมันเครื่องขาดนะครับคือลูกค้าก็ได้สันนิษฐานเบื้องต้นได้เลยไหมพี่ว่าอาการแบบนี้เริ่มจากความร้อนก่อนแล้วต้องหาว่าใช่ความร้อนมาจากไหนใช่ไหมพี่ใช่ครับแต่เบื้องต้นที่พี่เจอที่สงสัยคือยังไงครับพอรื้อมาดูทุกชิ้นก็น้ำมันเครื่องก็ไม่ขาดแต่มีอันนี้ที่มันน่าสงสัยสุดนะครับตัวนี้คือตัวปั๊มน้ำมันเครื่องนะครับก่อนที่จะเข้ากองต้นแกะมาเนี่ยตัวเนี้ยมันไม่มีโอลิงนะครับมันต้องโอลิงประมาณมันต้องมีโอลิงตัวอย่างไหมพี่ดูสังเกตจากพวกท่อน้ำมันนะครับทางเดินน้ำมันมันจะมีโอลิงนะครับเห็นไหมครับมันจะมีท่อส่งน้ำมันเป็นท่อส่งน้ำมันสูงหน่อยครับถ้ามีโอลิงครับเวลาน้ำมันมีแรงดันนะครับมันก็จะดิสออกข้างๆคือแรงดันมันจะหายไปส่วนนึงใช่แรงดันมันจะหายส่วนนึงก็มันก็ถามว่าพังทันทีเลยไหมก็ไม่พังนะครับก็มันสะสมความร้อนอันนี้นะครับปั๊มจะเข้ากับรูนี้เพื่อเข้ากองเนี่ยนี่ครับพอมันไม่มีโอลิงนะครับน้ำมันก็จะดิสออกข้างๆนะครับผมคิดสายถามว่าน่าจะเป็นตัวนี้นะครับที่ทำให้เกิดปัญหาน่าจะเกิดคือทำไมโอลิงไม่น่าจะเกิดจากอะไรได้บ้างต้องเปิดฝาคัดถึงจะใช่คิดว่าน่าจะเป็นจังหวะตอนที่เปิดฝาคัดอาจจะหลุดแล้วลืมหล่นและอาจจะมองไม่เห็นอ๋อหรือว่าไม่ทันสังเกตแล้วก็ประกอบกับนะครับแสดงว่าถ้าเปิดฝาคัด CRF ต้องระวังมากๆเรื่องโอลิงใช่มีกี่จุดพี่ถ้าเปิดฝาคัดมาที่ต้องระวังเรื่องโอลิงก็ดูเรื่องโอลิงเรื่องทางเดินน้ำมันจุดนี้คือด้านล่างอันนึงใช่แล้วก็ตรงที่อะไรนี่อันนี้ปั๊มใช่ไหมปั๊มน้ำมันเครื่องต้องระวังเลย2ตัวนี้ต้องมีครบใช่ครับอันนี้คือ2ตัวใช่ครูดูให้สังเกตว่าสังเกตได้ง่ายครับมันจะมีร่องนะครับเอาไว้ใส่โอลิงเลยอันนี้ผมก็ให้ลูกค้าเบิกอะไหล่มาให้นะครับก็เมื่อไม่นานมานี้มี GS คันนึงอาการเดียวกันเลยครับผ่าเครื่องมาประกอบแล้วก็มีปัญหาใช่แล้วก็ลือหาก็คืออาการเดียวกันคือว่าเปิดฝาแล้วเปิดพาดใช่น้ำมันมันดันไม่ได้ไม่ดันขึ้นฝาสูบไม่ไหวเลยขนาดนะครับเพราะมันมาที่ฝาตัวนี้มันตัวสำคัญโอ้ที่สำคัญมากนี่แค่โอลิงตัวเดียวครับงั้นกลายเป็นต้องผ่าเครื่องทั้งเครื่องก็คือผมก็อยากจะรู้สาเหตุเพราะผมก็ใช้รุ่นนี้เหมือนกันผมคือออกแต่วันนี้ซัดยาวตลอดเหมือนกันนะครับอยากจะรู้สาเหตุก็กลัวเหมือนกันรถตัวเองกลัวเป็นกลัวเป็นก็โอเคเจอเถอะก็โอเคนะครับไม่ใช่ว่ารถมันอะไรไม่ดีหรือว่ามันไม่ทนนะครับแต่เพราะว่ามันมีข้อผิดพลาดนะครับจากการที่ออกคือวิศวะเขาคิดมาแล้วใช่ว่าต้องมีเพราะว่าเพื่อจากการเร่งแรงดันน้ำมันอะไรเงี้ยพอมันไม่มีมันก็เลยผิดสเปคมันก็เลยสะสมพังใช่อันนี้เป็นเพียงข้อสันนิษฐานของผมนะครับที่สาเหตุของความร้อนนะครับเพราะนี่มันความร้อนล้วนๆเลยนะครับเหล็กมันขยายนะครับมันเลยเป็นสึกหลอกครับใช่แล้วก็พอทีนี้มันสึกครับมันมีเศษติดเลยพอมันมีเศษปุ๊บเศษมันก็จะวิ่งเข้าไปในลูกปืนนี่ครับมันก็เลยลามบางช่วงหมุนบางช่วงหมุนน่ะติดนะครับบางช่วงหมุนก็ไม่ติดมันอยู่ที่ว่าเศษเนี้ยมันจะเข้าไปติดก็คือตรงไหนไอ้น้ำมันพอน้ำมันวิ่งไม่ดีเนี่ยมันก็ตัวนี้เป็นตัวปั๊มแรงดันน้ำมันส่งไปเลี้ยงทั่วเครื่องมันก็เลยลามหมดเลยทั้งเครื่องไงพี่ใช่ครับอ๋ออันนี้ก็ลูกค้าเลยสรุปลูกค้าจะซ่อมกับเดิมหรือว่าไปเป็น286นะครับก็คือ300โรงงานก็คือ286สเปคโรงงานเลยเน้นทนใช่ไหมครับเน้นทนเลยครับก็286อะไรที่เปลี่ยนหลักๆก็มีข้อวียัง
มีลูกซูอันนี้แต่ว่าเสื้อเป็นลอก็เปลี่ยนเสื้อด้วยนะครับแล้วก็บาลานเซอร์ที่สำคัญนะครับแล้วก็กล่องไฟหลักๆนะครับที่จะทำ286ให้แบบทนแล้วไม่พังนะครับก็หลักๆเท่านี้นะครับนอกนั้นก็ฝาเปิดของเดิมเลยใช่ฝาของเดิมวาล์วของเดิมได้เลยครับครับผมนี่ก็เดี๋ยวพี่หนุ่มจะเริ่มประกอบคันนี้เลยเดี๋ยวผมถ่ายจุดสำคัญพันที่ต้องเน้นเป็นช่วงๆครับแต่ว่าช่วงนี้แบบเร็วๆขอเป็นไทม์แบบแล้วกันไม่งั้นเดี๋ยวจะดูคลิปนี้ยาวไปครับไทม์แบบนะครับนี่ผมล้างรอบที่2นะครับแรกก็ล้างเตรียมชิ้นงานรออะไรพอล้างมีซอกเล็กซอกน้อยยังมีมือนะครับยังมีเศษไอ้ทองเหลืองทองแดงอยู่เลยนะครับเศษจากตัวแผ่นใหญ่ใช่แผ่นจริงๆคือมันเป็นสีทองแดงแต่จริงวัสดุมันควรจะเป็นอะไรครับมันเป็นวัสดุพิเศษใช่ไหมใช่ไม่ใช่ทองเหลืองครับมันเรียกว่าอะไรนะแวลเลียมอะไรพวกนี้ไหมน่าจะเป็นนะพวกแวลเลียมที่สีมันคล้ายๆกับพวกทองแดงนะครับแต่ว่าคุณสมบัติมันจะทนความร้อนกว่าแล้วก็แข็งกว่านะพี่ว่าคงไม่ใช่ทองแดงว่าทองแดงไม่น่ารับไหวง่ายใช่ไม่น่ารับไหวครับก็ล้างแล้วยังมีเศษอยู่เลยเพราะว่ามันสะสมจากลูกค้าที่ใช้งานก็ต้องเคลียร์พวกนี้ครับลูกปืนต้องเคลียร์พวกเศษนี้ให้หมดใส่ข้อเวียง300และบาลานเซอร์และโคดักแคลงครับมีหอยลายขายด้วยครับหอยลายหมาร้องเลยต้องอยากให้ดูนี่อย่างความหมายของแคงอันนี้ก็สังเกตเห็นอีกอย่างนึงครับเวลาทำชักมันจะมีปัญหาอย่างคือว่าเวลาเราทำชักแล้วครับเวลาชักหมุนไปอ่ะส่วนมากมันบางรุ่นทำได้ไม่เยอะเพราะไม่ติดไอ้ตรงแข็งนะครับลองดูนี่คือตับของตัว250นะครับดูระยะห่างของแข็งนะครับลองมาดูตับของตัว300นี่ตับ300โอ้โหมันคือว่าสุดได้แค่นี้เองนะครับมันพอดีมากๆมันเหลือช่องว่างเดียวไม่ต้องแก้แข็งไม่ต้องอะไรเลยนะครับคือโรงงานเขาก็ตอนทำก็คิดเยอะคิดแบบว่าไม่ต้องแก้แข็งเดิมใช่ข้อจำกัดลงตัวมากเสร็จนี้ลงตัวมากครับทนด้วยว่าคิดมาแล้วความการสั่นเทือนก็ไม่มีใช่แก้หมดแล้วทนได้กำลังขึ้นมาอีกชัก4เป็นชัก8น่าจะเยอะแล้วพี่น่าจะแรงบิดพวกสายดันเขาเนี่ยน่าจะเปิดแล้วมาเลยคือไม่ต้องรอยิ่งสเตอร์เนี่ยเจเอฟเนี่ยสายดันเขาสเตอร์หลังใหญ่อยู่แล้วครับพอเจอชัก4เข้าไปน่าจะโหโคตรมันอ่ะนี่ใส่ลงแข็งแล้วเมื่อกี้เทสแข็ง250ให้เพื่อนๆชมกันโอเคแล้วบาลานซ์นี่ใช้เฟืองตัวไหนเกาะกับตัวบนใช่ไหมเดี๋ยวข้างนอกครับอ๋ออยู่ข้างนอกอ๋อจะเป็นเฟืองเกาะข้างนอกอันนี้แค่อันนี้แค่ใส่ให้ลงล็อกมันก่อนทุกครั้งนะครับก็ต้องหล่อลื่นเยอะๆไปเลยครับYou up and boom, 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 boom
อันนี้ใส่บาลานเซอร์แล้วก็ใส่ปั๊มน้ำมันเครื่องนั่นนะครับเพื่อนๆลองสังเกตดูนะครับบาลานเซอร์สำคัญฝายมันจะมีมาร์กนะครับมันจะมีเฟืองอยู่สองเฟืองที่เป็นเฟืองขับที่ข้อเหวี่ยงนะครับอันนี้คือตัวนี้เนี่ยเป็นต่อตรงจากข้อเหวี่ยงเลยนี่แกนข้อเหวี่ยงไงใช่ครับนี่คือแกนข้อเหวี่ยงสังเกตเฟืองนะครับทุกตัวตรงนี้มันเขียนด้านเอาเนี่ยเอาเราจะเอาด้านนี้พลิกขึ้นนี่นะครับแล้วก็จะมีมาร์กเล็กๆตรงนี้นะครับนี่มาร์กตรงๆกันอันนี้สำคัญมากนะครับอ๋อเรื่องมาร์กถ้าไม่ตรงมันก็ไม่ประโยชน์มันจะเวียงใช่มันก็เวียงถ้าเป็นอาจจะตีงก็ได้นะครับอ๋อตีข้อได้อ๋อใช่เพราะฉะนั้นมันต้องทะแยงแล้วก็อีกตัวนึงเฟืองตัวนี้มีความพิเศษมันเป็นเฟืองสองชั้นนะครับเห็นนะครับเวลาเราปล่อยออกมาเฟืองนี้มันจะแยกจากกันมันจะไม่ตรงให้มันขบกันแน่นใช่พอก่อนจะใส่แล้วก็ใช่พอก่อนใส่แล้วก็ใช้ตัวนี้ล็อกให้มันตรงนะครับเราถึงใส่ตัวนี้ได้อันนี้มาถึงนั่งได้เลยครับไม่เป็นไรครับเรากันเองครับมีน้องๆมาเพื่อนๆมานั่งมาเที่ยวไอเนี้ยตอนเนี้ยประกอบเครื่องเดี๋ยวดูท่อนล่างโอเคละเหลืองานพวกท่อนบนตอนนี้ก่อนประกอบนี่ก็พี่หนุ่มจะทำการเช็ควาล์วเพื่อเก็บงานให้ลูกค้าตอนนี้ถึงขั้นตอนไหนครับพี่ก็เหลือชุดบนนะครับพอข้างล่างเราเรียบร้อยแล้วก็ก่อนนี้มันเป็นรุ่นนี้นะครับมันใช้ชิมวาล์วนะครับก่อนจะรื้อทุกครั้งแล้วก็เราจะวัดระยะห่างวาล์วไว้นะครับเวลาเราประกอบอ่ะมันจะง่ายเมื่อตอนถอดนี้ผมวัดได้อยู่25-24เลยนะครับ ID 25ไอเสีย24ID มันมากกว่าปกติมากกว่าทุกคนมันหลุดสเปคไปเยอะนะครับมันต้องประมาณ1627 1625 1627นี้รับได้นะครับแต่เดี๋ยวเราจะมาปรับตั้งระยะวาล์วใหม่ที่ตัววาล์ว ID นะครับนี่เดี๋ยวมาดูฝาอันนี้ฝานี่เป็นแคมคู่แคมเดียวหรือเป็นยังไงพี่รุ่นนี้เป็นแคมคู่นะครับแต่ว่าของ CF เนี่ยแคมคู่จริงแต่ว่าแคมตัวนึงอ่ะเขาจะมีหลบแคมแค่ตัวเดียวแล้วก็ไปกดวาล์ว2ตัวนะครับโดยผ่านกระเดื่องนะครับโดยผ่านกระเดื่องดูของฝั่งนู้นครับพี่กระเดื่องมันยังไงพี่นี่ครับผ่านกระเดื่องดูมีแกนร้อยนะครับแกนร้อยตัวนี้เป็นตัวล็อกกระเดื่องนะครับก็เป็นอ๋อแกนแคมไปกดใช่กดแคมลูกเดียวใช่ครับแล้วก็กดไอ้วาล์ว2วาล์วเดียวแต่ว่าไปกดที่วาล์ว2ตัวเลยนะครับอันนี้ถ้าไม่มีถ้วยเนี่ยตั้งวาล์วมันใช้ชิมหรือว่าเป็นยังไงครับพี่นี่เป็นแบบเป็นกระเดื่องก็จริงแต่ว่าเป็นใช้แบบชิมวาล์วนะครับใช้แบบชิมวาล์วอ๋อคือตั้งแบบปกติแบบรถชิมทั่วไปใช่ทุกครั้งก็ก่อนจะยกฝาออกมาแล้วก็ต้องจดระยะห่างวาล์วไว้นะครับเพื่อเราจะได้รู้ว่าเราต้องเอาชิมตัวใหม่ค่าเท่าไหร่ใส่นะครับตอนนี้เราจะตั้งที่ ID นะครับ ID มัน25ลองมาดูนะครับว่านี่มันเท่าไหร่
วัดอันนี้คือวัดค่าก่อนแกะใช่ครับอันนี้คือวัดดูว่าชิมนั้นดูว่าชิมนี้เท่าไหร่อันนี้วัดชิมบาวชิมบาวนะครับได้เท่าไหร่พี่ได้มา240นะครับ240เดิมที่วัดได้ 2.25 0.25 ระยะห่างเดี๋ยวลองคำนวณดูนะครับ 2.40 บวกกันเลยครับ 2.65 ลบด้วย 0.16 25 2.50 9 2.49 ครับ49ต้องชิมต้องหนักขึ้นต้องใช้ชิมเบอร์249หรือว่า250นะครับ250ครับ250มีแน่นอนนะครับเคลียร์เลยครับที่นี่อันนี้ก็ชิมนี่ที่ชิมอันนี้มีทุกเบอร์เลยนะครับใช้เบอร์250ใส่เข้าไปครับใส่แคมป์ละว้าวทุกอย่างฝาใส่แล้วนี่จะใส่แคมป์ก็ทำเป็นเครื่องให้จบก่อนแล้วก็เดี๋ยวค่อยยกขึ้นมันหัวมันหนักมันจะคว่ำลงมาครับมันจะไม่มีอะไรตั้งแต่เช้าเลยได้9โมงเลยนี่5โมงเลย6โมงยังไม่ถึงไหนเนี่ย5โมงกว่าขึ้นลำเครื่องเรียบร้อยแล้วอันนี้สุดท้ายหมุนเช็คทุกอย่างเดี๋ยวเช็คระยะวาล์วอีกรอบหนึ่งว่าเราต้องก่อนจะยกขึ้นก็คือยกขึ้นเสียบปลั๊กสตาร์ทได้เลยทำงานข้างล่างมันง่ายกว่าโอเคอันนี้เรียบร้อยแล้วพี่หนุ่มเรียบร้อยครับแล้วก็เดี๋ยวรอยกขึ้นรถใช่ไหมครับครับผมรอบต่อไปก็ยกขึ้นรถนี่เสร็จแล้วเดี๋ยวยกขึ้นรถแล้วก็เดี๋ยวสตาร์ทให้ชมกันนะครับก่อนปิดคลิปเอาละเดี๋ยวเอาเครื่องยกเครื่องขึ้นแล้วครับ300อันนี้เดี๋ยวตัวเครื่องแล้วก็เดี๋ยวไอ้นี้เฟรมจะได้ฟังเสียงสตาร์ทกันแล้ววันนี้กล่องยังไม่มาเลยแต่ว่าสตาร์ทเบาๆน่าจะได้พี่สตาร์ทเพื่อเช็คว่ามันติดไหมเรียบร้อยครับพี่หนุ่มตัดตัดโชว์ครับส่วนเครื่องยนต์ทุกอย่างจบไปแล้วกล่องก็เปลี่ยนแล้วไอ้ถามว่าอันนี้เป็นกล่องเดิมของ250นะถามว่ากล่องเดิมใส่แล้วสตาร์ทได้ไหมสตาร์ทได้เนี่ยมันจะติดบางครับถ้าวิ่งยาวๆอาจจะพังได้เพราะว่ามันบางมันอันตรายแต่เลยพอพี่หนุ่มให้ลูกค้าสั่งกล่อง300มาใส่ก็จบเลยเดินนิ่ง
เลยให้ดูกันว่าพาร์ทเนี่ยประมาณไหนอันนี้กล่อง250อันนี้กล่อง300ครับสังเกตดูตัวหน้าก็เป็น3877เหมือนกันแต่ที่ต่างก็คือ KZZ จะเป็น250 K33 เป็น300ก็ดูตามพาร์ทนี่นะผมจ่อใกล้กันครับพาร์ทก็ประมาณนี้อันนี้เป็น1 TH อันนี้เป็น TH เฉยๆก็ประมาณนี้ครับลองแล้วขี่ดีมากๆดึงดีทุกเรื่องดึงดีรอบเครื่องเดินนิ่งทุกอย่างโอเคมากๆครับขี่ดีมากๆก็เดี๋ยวลูกค้าให้ทางพี่หนุ่มเปลี่ยนประกับอะไรนิดหน่อยก็เสร็จแล้วก็คงส่งงานเลยครับวันนี้ก็อะไรก็มีประมาณนี้ก็ขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ